ทุกท่านเคยฝันไหมครับพอตื่นขึ้นมาปรากฏว่าเรื่องที่เราฝันมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆสวัสดีครับชาวไทยสารแน่ทุกท่านขอบคุณมากมายที่เข้ามารับฟังนะครับขอคารวะตอนนี้ผมมียอดติดตาม419คนถ้าครบพันเมื่อไหร่จะมีเซอร์ไพรส์ในช่องไทยสารแน่นะครับวันนี้ผมมีเรื่องแปลกมาเล่าให้ฟังแต่ในความแปลกประหลาดนี้มีความหลอนปนน่ากลัวอยู่ด้วยครับคือมีอยู่วันหนึ่งผมกับไอชาได้พากันไปนอนเฝ้าสวนกุหลาบของผมเองใต้ต้นมะม่วงใหญ่กลางสวนของผมพ่อจะทำเถียงน้อยเอาไว้ใต้ต้นทางทิศเหนือของต้นมะม่วงครับที่ว่าต้นมะม่วงใหญ่ใหญ่จริงนะครับสี่คนโอบไม่น่าจะมิดกิ่งก้านสาขาจะแตกออกมากมายและมีใบดกหนาคลุมพื้นที่น่าจะประมาณเกือบสองงานได้ครับที่ผมไปนอนเฝ้าสวนกุหลาบไม่ใช่เพราะกลัวคนไปขโมยอะไรหรอกครับพวกผมจะไปส่องแมงจีนูนกันครับตอนนั้นน่าจะเป็นเดือนมิถุนายนได้ถ้าผมจำไม่ผิดเพราะเริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้วครับแมงจีนูนหรือบางพื้นที่เรียกแมงนูนหรืออีนูนแล้วแต่พื้นที่ครับแถวบ้านผมเรียกแมงจีนูนครับประมาณ 2-3 ทุ่มพวกผมก็ออกไปหาล่ามันครับต้นกุหลาบผมถ้าไม่ออกมาหาส่องมันคืนเดียวครับเหลือแต่ก้านยอดใบดอกจะถูกมันกินหมดผมกับไอชาล่ามันมาได้มากพอแล้วจากสวนกุหลาบพวกผมก็เตรียมตัวจะนอนในเถียงน้อยนี้เลยขณะที่พวกผมกำลังนอนคุยกันอยู่ก็มีเสียงเรียกของเด็กผู้ชายอยู่ทางถนนนอกสวนติดกับป่าช้าเด็กครับเรียกพวกผม 2-3 รอบพี่จ๋าไปช่วยแม่หนูหน่อยผมกับวิชามองหน้ากันพี่จ๋าไปช่วยแม่หนูหน่อยเสียงเรียกของเด็กชายตัวน้อยก็เรียกขึ้นมาอีกพวกผมลุกขึ้นมามองก็เห็นเงาตะคุ่มของเด็กชายตัวน้อยอยู่นอกรั้วสวนพี่จ๋าไปช่วยแม่หนูหน่อยพวกผมมองหน้ากันไอ้ชาเลยถามไปว่าเอ็งเป็นใครแม่เอ็งเป็นอะไรล่ะแม่หนูจะคลอดเร็วพี่ตามหนูมาพูดจบไอ้ตัวเล็กก็หันหลังเดินแบบรีบๆพวกผมหยิบไฟฉายแล้วก็โดดลงเฉียงวิ่งตามหลังไปทันทีเลยครับผมกับไอชามองเห็นหลังไอ้ตัวเล็กเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มในความมืดพวกผมรีบวิ่งแต่วิ่งยังไงก็ยังเห็นหลังเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่พวกผมส่องไฟฉายตามไปก็เห็นเด็กประมาณป.1 ป.2 ใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงสีน้ำตาลขาสั้นเหมือนกางเกงนักเรียนกำลังเดินอย่างไวไปทางทิศเหนือตรงถนนที่ติดกับป่าช้าเด็กของหมู่บ้านครับพอเดินไปถึงทางแยกเข้าป่าช้าเด็กไอ้ตัวเล็กก็เดินเข้าไปในถนนของป่าช้าเด็กทันทีผมกับไอ้ชามองหน้ากันแต่ก็ยังรีบตามหลังไอ้ตัวเล็กไปอีกเพราะแม่ของเขาอาจจะกำลังต้องการความช่วยเหลือ
แต่พวกผมก็คงช่วยได้แค่ไปตามคนมาช่วยหรือยังไงก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ต้องไปดูให้เห็นกับตาก่อนว่าแม่ของไอ้ตัวเล็กเจ็บท้องและจะคลอดลูกอยู่ตรงไหนแล้วไอ้ตัวเล็กก็ไปหยุดที่โพนปลวกแล้วหมุนตัวกลับมาทางพวกผมแล้วชี้มือไปทางด้านหลังของพวกผมพอพวกผมหันหลังกลับไปก็ต้องตกใจข้างหลังพวกผมเยื้องไปทางขวามือมีผู้หญิงใส่ชุดคลุมท้องสีขาวเปื้อนไปด้วยเลือดยกมือมาทางพวกผมแล้วก็พูดว่าช่วยด้วยช่วยด้วยผมก็แปลกใจตอนที่ผมกับไอชาเดินผ่านมาก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่แต่ผมกับไอชารีบวิ่งเข้าไปหาพอเข้าไปถึงก็เอื้อมมือไปหมายจะพยุงเธอแต่พวกผมก็ต้องหยุดเมื่อได้ยินเสียงสั่งห้ามมาจากด้านหลังของพวกผมอย่าอีนวลมึงกลับไปเลยเดี๋ยวนี้พวกผมหันมามองตามเสียงร้องสั่งนั้นมึงด้วยไอ้น้อยเสียงนั้นสั่งขึ้นมาอีกผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งน่าจะวัยกลางคนมองเห็นไม่ถนัดร่างกายสูงใหญ่กำยำล่ำสันใส่ชุดสีขาวยืนชี้มือไปที่ผู้หญิงท้องผู้หญิงที่ลุงเรียกอีนวลลุกขึ้นแล้วเดินจูงมือไอ้เด็กที่ลุงเขาเรียกว่าไอ้น้อยเดินหายเข้าไปในป่าช้ามืดๆข้างหน้าพวกผมผมกับไอ้ชาร้องอ้าวขึ้นมาพร้อมกันเลยครับแต่ยังไม่ได้ทันทำอะไรลุงเขาก็พูดขึ้นว่าพวกเองตามข้ามาผมกับไอชามองหน้ากันแล้วก็เดินตามลุงไปตอนแรกผมคิดในใจว่าทำไมต้องตามไปแต่เหมือนมีอะไรดลใจไม่ให้พูดไม่ให้ถามพวกผมเลยเดินตามลงไปครับเดินตามมาได้ไม่นานลุงเขาก็เข้าไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วเอื้อมมือไปจุดคบไฟสองข้างตัวเหมือนปักไว้ในที่ของมันอยู่แล้วที่นั่งก็เป็นเหมือนโต๊ะเตี้ยๆสูงเท่ากับเก้าอี้ปกติแต่เป็นเหมือนโต๊ะยาวเมื่อนั่งลงแล้วก็บอกพวกผมว่านั่งลงสิไอ้หนูพวกผมนั่งลงต่อหน้าลุงตอนนี้ผมถึงได้สังเกตเห็นว่าลุงเขาแต่งชุดเหมือนพราหมณ์เลยครับใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงเหมือนเป็นโจงกระเบนแต่เป็นกางเกงครับยาวเลยเข่าขึ้นมาใส่รองเท้าสีดำที่เป็นเหมือนยางรถเอามาทำน่าจะเป็นหนังเหมือนรองเท้าหุ้มข้อแต่เป็นเส้นๆมองเห็นนิ้วเท้าและข้อเท้ามีหนวดและเคราแต่พองามเหมือนแต่งไว้อย่างดีคิ้วดกหนาตาคมดุหน้าตาคมสันไม่ค่อยจะเป็นเหมือนคนแก่เท่าไหร่ดูเหมือนจะเป็นหนุ่มซะมากกว่าแต่เสียงทุ้มลึกกังวานแบบมีอำนาจมากครับผมกับไอชาถามขึ้นเกือบพร้อมกันว่าลุงเป็นใครครับลุงก็บอกว่าข้าก็อยู่แถวนี้แหละทำไมพวกผมไม่เคยเห็นลุงเลยบ้านลุงอยู่ไหนครับผมถามขึ้นด้วยอาการงงลุงหัวเราะแล้วตอบว่าก็อยู่แถวนี้แหละผมกับไอชามองหน้ากันแบบงงพวกเองไม่เห็นข้าเอง
ผมมองหน้าไอ้ชายอีกพวกแกชอบไปนอนในป่าตรงโน้นทีตรงนี้ทีใช่ไหมผมกับไอ้ชามองหน้ากันอีกทำไมล่ะลุงถามพวกผมนิ่งไปพักหนึ่งผมก็ตอบว่ามันเงียบสงบมันตื่นเต้นเห็นสิ่งแปลกๆครับได้หวยด้วยไอ้ชาพูดแทรกขึ้นมาพวกเองนี่นะลุงพูดขึ้นมาเบาๆลุงครับน้าที่เขาท้องกับลูกของเขาเป็นใครครับเขาไม่ได้ปวดท้องหรือครับผมเห็นมีเลือดออกมาด้วยผมถามขึ้นอีนวลกับไก่น้อยมันชอบหลอกคนหมายถึงชอบโกหกหรือครับทำไมครับผมถามมันทุกข์มันทรมานคนที่ชะตาเริ่มไม่ดีก็จะโดนพวกมันสองคนหลอกถ้าพวกมันหลอกสำเร็จอาจถึงตายหรือเป็นบ้าได้พวกผมไม่เคยเจอน้านวลเลยนะครับบ้านเขาอยู่ไหน มันเพิ่งมาอยู่เมื่อวานพูดจบลุงก็ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อข้างขวาหยิบเอาได้สีแดงที่ทำไว้เหมือนฝ้ายผูกแขนออกมาแล้วให้พวกผมยื่นมือซ้ายให้แล้วลุงก็ผูกแขนพวกผมขวัญมาเข้าตัวผูกแขนเสร็จลุงก็เป่ากระหม่อมให้พวกผมคนละ3ทีแล้วก็หัวเราะกลับไปได้แล้วลุงชื่ออะไรครับไอ้ชาถามขึ้นข้าชื่อวิทาพวกผมยกมือไหว้และกำลังจะลุกขึ้นพวกผมก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีเสียงตะโกนขึ้นมาจากข้างหลังพวกผมว่าข้าจะเอาสองคนนี้พวกผมหันหลังกลับไปดูทันทีน้านวลยืนหันหน้ามาทางพวกผมแต่ก้มหน้าลงพื้นและมีไอ้น้อยยืนอยู่ข้างๆในอาการเดียวกันเลยครับบ้าบ้าบ้าพวกมึงนี่ลุงลุกขึ้นชี้หน้าพวกมันด้วยเสียงก้องกังวานมีอำนาจจนผมกับไอ้ชาตัวสั่นสะท้านขึ้นมาแบบอัตโนมัติเลยครับกูจะเอาผมเห็นน้านวลพูดแบบนี้แล้วชี้มือมาทางพวกผมผมเห็นดวงตาของน้านวลกับไอ้น้อยสะท้อนแสงคบใต้ที่จุดอยู่ทั้งสองอันและเหมือนเขาทั้งสองจะตัวสูงยืดขึ้นอีกด้วยครับแล้วเหวี่ยงร้องเสียงแหลมเล็กยาวโหยหวนพุ่งมาหาพวกผมพร้อมกันทันทีลองดีกับกูหรืออีนวลไอ้น้อยลุงลิทาเดินมาขวางพวกผมไว้เร็วเหลือเกินครับผมไม่เห็นแม้แต่ลุงก้าวขาแต่เห็นตอนที่มาขวางไว้เลยพร้อมกับยกไม้ท่อนเท่าแขนยาวเมตรกว่าๆฟาดไปที่น้านวลและไอ้น้อยพร้อมกันเลยครับโอ้ผมได้ยินแค่นี้มีแต่เสียงแต่ไม่เห็นตัวของน้านวลกับไอ้น้อยเลยครับลุงหันมาสั่งพวกผมว่าตามข้ามา
ข้าจะไปส่งให้ไปนอนอยู่บ้านคืนนี้จนพ้นพรรษาพวกแกถึงจะไปนอนไหนก็ได้ครับผมกับวิชาตอบแบบตื่นตื่นหัวสมองยังลำดับเหตุการณ์ไม่ได้เหมือนจะมึนงงไปหมดลุงยื่นมือไปหยิบคบไฟอันหนึ่งยื่นให้ผมและอีกอันให้ไอชาเดินนำหน้าพวกผมไปโดยไม่มีคบไฟสองทางแต่เดินไปได้เหมือนเห็นทางผมกับไอชาเดินถือคบไฟตามหลังลุงลิทาไปไม่นานก็มาถึงทางเข้าหมู่บ้านเหมือนเร็วมากครับพวกผมมองหน้ากันเพราะถ้าผมเดินมาเองน่าจะใช้เวลานานกว่านี้เข้าหมู่บ้านไปอย่าทะเลถลายไปไหนครับพวกผมยกมือไหว้ลุงแล้วเดินผ่านลุงไปเพื่อเข้าหมู่บ้านผ่านมาได้ 2-3 ก้าวผมกับไอชาเหมือนนึกขึ้นมาได้ว่าต้องเอาคบใต้คืนลุงเลยหันหลังกลับมาพร้อมกันพวกผมเห็นลุงลิทายืนยิ้มให้แล้วพูดกับพวกผมขึ้นว่าต้นมะขามใหญ่หน้าสวนพวกเองข้าอยู่ที่นั่นแล้วก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาเลยครับผมคิดในใจแบบลากยาวพระเจ้าโดนเข้าแบบจังเบอร์เลยเนี่ยพวกผมยังจะงังอยู่จู่ๆก็มีเสียงนกเขาแมวร้องดังๆ 3-4 ทีเสียงของมันแสบแก้วหูไปหมดผมกับไอ้ชาสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกันมองไปรอบๆก็ปรากฏว่าเป็นเถียงน้อยที่พวกผมนอนอยู่ท้องฟ้าเริ่มสว่างแล้วผมลุกขึ้นมานั่งกำลังจะเล่าความฝันให้ไอ้ชาฟังสายตาของผมก็เหลือบมองไปเห็นคบใต้ที่วางอยู่ข้างๆขวามือของผมผมรีบมองไปที่แขนซ้ายก็เห็นด้ายแดงผูกอยู่ที่ข้อมือของผมครับผมมองไปที่ไอชาก็เห็นมันกำลังสำรวจเหมือนผมเลยเรามองหน้ากันแล้วมองไปที่ต้นมะขามใหญ่หน้าสวนต้นมะขามต้นนี้พวกเราเมื่อจะไปไหนหรือทำอะไรแม้กระทั่งมานอนเอาหวยพวกผมก็จะยกมือน้อมไหว้และที่สำคัญเวลามาไหว้ต้นมะขามผมจะพูดขึ้นดังๆเสมอว่าพวกผมขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกชายด้วยนะครับขอเป็นลูกชายคนโปรดเจ้าพ่อนะครับผมกับไอชามองหน้ากันอีกแล้วมันก็หยิบเอาคบใต้นั่นขึ้นมามองแล้วพูดขึ้นมาดังๆว่าผีตัวไหนมาหลอกกูอีกกูจะเอาคบใต้นี่ฟาดให้เสียหลักไปเลยผมเอามือไปหยิบคบใต้ของผมขึ้นมามองดูผมคิดในใจของผมว่ามันเป็นกระบองของฉีเทียงต้าเซินครับและคิดไปเองว่านี่คืออาวุธวิเศษประจำตัวของผมแล้วผมก็พูดขึ้นกับไอชาว่ากูบอกแล้วว่ากูคือลูกชายคนโปรดเจ้าพ่อพูดจบผมก็หัวเราะขึ้นมาอย่างมีความสุขเลยครับ
ท่านผู้ฟังเคยเจอแบบนี้ไหมครับถ้าเคยแชร์กันได้นะครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องดีๆมานำเสนออีกนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่องไทยสารแน่กดติดตามที่นี่ได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ